่วนเหตุการณ์นึงฮะตำนานโอนไวไม่เคยจางหายไปจากหน้าสื่อมวลชนหน้าข่าวเลยฮะรอบนี้เนี่ยเป็นระดับลุงอายุ64ปีชื่อว่าลุงกอบเอาชื่อไปทำไมชื่อว่าลุงกอบ64ปีคนเนี้ยเขาเป็นญาติของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกครับญาติของพี่สมจิตจงจอหอนะไม่เกี่ยวพี่สมจิตหรอกแต่เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วฮะโดนโอนไวเนี่ยไปประมาณสักครึ่งล้านครึ่งแสนเห็นจะได้ครับครับดำเองก็ถามครึ่งล้านว่ะครึ่งล้านนะไม่ใช่ครึ่งแสนครึ่งล้านคือ5แสนโดนไป5แสนเลยเหรอลุงกอบยุทธิพงศ์อายุ64ปีรวยมาจากไหนเป็นพนักงานโรงงานย้อมผ้าแต่แกเก็บเงินเก่งไปพนักงานโรงงานย้อมผ้าเงินเดือนหมื่นกว่าเดี๋ยวนะโอนให้สาวไปครึ่งล้านเนี่ยนะเงินเดือน 15,000 โอ้เก็บเงินเก่งเนาะเก่งมากแล้วเป็นไงบ้างอ๋อไม่เหลือแล้วจ้าตอนนี้ก็เลยมาร้องทนายโป้งทนายโป้งคือทนายเกียรติคุณต้นยางประธานชมรมทนายความจิตอาสาครับเรื่องของเรื่องเจอหนูแหม่มไม่ใช่หนูแหม่มไม่ได้ดารานะหนูแหม่มอายุ46แล้วเจอหนูแหม่มลุงกอบเนี่ยไปเจอหนูแหม่มใน Facebook ก็คุยกันแชทคุยกันผ่าน Facebook พอคุยไปคุยมาแสดงบทอีกแล้วแสดงเก่งแสดงเก่งคืออยากจะขอเงินขอยืมเงินเอาไปลงทุนร้านขายน้ำลุงโอนไว 4,000 ปลายปิวปึ๊บเลย 4,000 จากนั้นจะไปลงทุนปลูกผัก 15,000 ปิวปึ๊บไปเหมือนกันจากนั้นสวนมันฝรั่งปิวปึ๊บ 30,000 บาทจากนั้นขอเอาไปทำบัตรเครดิต 40,000 ปิวปึ๊บ 40,000 โอ้โหเฮ้ยนับไม่ทันแล้วครึ่งแสนแล้วนะนี่ครึ่งแสนแขนยังไม่ได้จับไม่ได้แล้วคุยกันผ่าน Facebook ธรรมดาไม่ได้แล้วนัดเจอกันหน่อยเจอหน้ากันหน่อยพอไปเจอหน้ากันที่ร้านขายจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับปรากฏว่าเฮ้ยเซ็งอะไรครับลุงกอบหน้าไม่ตรงปกเลยมันไม่สวยเหมือนใน Facebook นี่ว่าครับเลิกใช่ไหมเปล่ารักไปแล้วอะไรนะลุงผมหลงเขาไปแล้วแล้วไงดาวมอเตอร์ไซค์ให้อีก120,000สยองขวัญไหมล่ะแล้วจากนั้นโอคือดาวให้ไม่พอตามผ่อนให้อีกต่างหากผ่อนให้อีก 2-3 เดือนจนกระทั่งไม่รู้อีท่าไหนอยู่ดีๆไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ซื้อให้เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มีปัญหาเลยมายืมมอเตอร์ไซค์ของลุงกอบยืมไป2คันลุงก็รวยนะยืมไป2คันจากนั้นไม่เห็นหน้ามาเลยและรู้อีกทีมอเตอร์ไซค์โดนขายไปเรียบร้อยแล้วมือถือโดนไปอีกต่างหากฮะทำงานเดือนละหมื่นกว่าโบนัสได้มาเงินสลากินแบ่งรัฐบาลที่ได้ไปเก็บออมสะสมไว้ไปกับสาวคนนี้เรียบร้อยแล้วพยายามติดต่อนะหาไม่เจอแล้วติดต่อไงติดต่อไม่ได้เลยติดต่อไปที่ญาติของหนูแหม่มติดต่อไปที่ญาติหนูแหม่มญาติหนูแหม่มก็เฉลยให้ตอนนี้กระจ่างว่าไงฮะอ๋อหนูแหม่มเนี่ยเขาแสบเขาหลอกคนอื่นมาก่อนลุงกอบอีก มีคนโดนหลอกมาแล้วหลายต่อหลายคนลุงกอบคือรายล่าสุด กระจ่างแล้วจ้าครึ่งล้านจ้ากระจ่างเรียบร้อยแล้วก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายโป้งเดี๋ยวฟังลุงกอบก็อยากบอกให้เอาของมาคืนทั้งหมดอ่ะแค่นั้นแหละเอาของมาคืนเอาเรื่องไหมไม่เอาเอาของมาคืนเอาเงินมาคืนเราใช่เอาของเอารถมอเตอร์ไซค์2คันและโทรศัพท์มาคืนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในเฟซนะครับจีบผู้หญิงน่าดูด้วยอย่าไปหลงเชื่อเหมือนผมเพราะผมหมดตัวไปเชื่อแล้วครับหมดตัวเลยใช่ไหมไม่ได้หมดเลยใครหัวเราะข่าวนี้บาปโอ้ยเดี๋ยวบาปโดนแล้วพี่บอลบาปไม่ทันเลยพี่บีบาปอ้าวถ้างั้นตัวเจ้าตัวก็ต้องบาปด้วยนะหัวเราะตัวเองวิทยาทานเอามาเป็นวิทยาทานสถานไหมล่ะ500,000กว่าขนาดไม่ตรงปกนะลุงก็หลงรักไปแล้ว120,000อีกต่างหากงานนี้อ้าวเป็นญาติของฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหอนะฮะนี่พี่สมจิตเจอพี่สมจิตบะโบให้สักทีนึงเรียกสติแต่ไม่ทันแล้วแกได้สติเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ญาติของฝั่งหนุ่มแหม่มเนี่ยเขาก็มาแจ้งว่าอ๋อลุงคือรายล่าสุดมีคนยังไม่สุดไปก่อนหน้าลุงและหลายรายด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเฟซบุ๊กคุณเป็นโลกของความน่ากลัวเหมือนกันนะบางทีอ่ะลุงก็เขินๆแหละแต่ก็อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคือเวลาคุยกับคนที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยเขาส่งรูปมาให้ส่งคลิปมาให้อย่าไปมั่นใจว่าเป็นตัวเขาโดนกันมานักต่อนักเนี่ยแล้วคุณลุงก็บอกว่าผมโดนมาเยอะแล้วหมดตัวแล้วไม่เป็นไรนะลุงเก็บเงินเก่งลุงเก็บใหม่ได้รอบนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันต้องขอโทษคุณลุงด้วยจริงๆใจหนึ่งก็สงสารคุณหัวเราะใจบาปมากนิดนึงค่ะ